สวัสดีนะครับเฮียครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไอเดียทุกคนครับโอเคครับแฟนเพจไอเดียเทรดนะเฮียนะไอเดียเทรดไอเดียเทรดครับเฮียเดี๋ยวเอาทีเฟกเนาะครับเฮียวันศุกร์พลาดท่าโดนมันแกล้งอ๋อโหมันเฮเีบยรกเราต้องมีพลาดกันบ้างนะเฮียนะเราต้องไมม่ีพอลาาทดิตย์กันี้นมบี้างพลาดวันเดียววันศุกร์เนี่ยโอ้โหพตลอานดวับน่าเดยียวด้วยนะครับแต่ว่าเราจะแก้เราก็บอกคนในห้องแล้วว่าเดี๋ยวจะแก้เพแก้พอร์ตให้ในวันจันทร์นะอ๋อครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องทําอะไรอมไว้ก่อนเดี๋ยวมาขายตรง849นะว่าอง๋ัอ้นคราวนี้กราฟมันอาจจะไม่ทันสมัยเพราะวันนี้หลักทรัพย์ปิดปรับปรุงนะของผมใช้ตัว Trading View มันก็เลยไม่ขึ้นนะนะเดี๋ยวเอาใช้มือเขียนเอาแล้วกันเนาะครับว่าแผนคร่าวๆเป็นยังไงนะเอารูปที่ใกล้เคียงไงนี่เห็นไหมเห็นบูแท็บผมไหมนี่มีบูแท็บเลยนะครับเฮียเดี๋ยวเฮียเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยจ้าครับเฮียเชิญเลยครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูลาย15 นาทีแป๊บหนึ่งนะเราก็มีแผนให้ทุกวันนะมีให้ทุกวันแหละลาย15 นาทีนะเขียนไม่ได้เนี่ยนี้นี่เขียนไม่ได้นะเดียนะอ้าวเหรอครับเพราะจะเขียนจอมันจะเล็กลงนอะ๋ออันนี้นะที่วันก่อนเราดูไว้เนี่ยเขาเรียกอะไรเอาดูภาพใหญ่ดีกว่าอันนี้นะเดียวันพรุ่งนี้นะไอ้วันอาทิตย์หน้านะเนี่ยก่อนจะปิดตลาดมันลากขึ้นไปตรงนี้นะมันลากขึ้นไปตรงนี้แหละคราวนี้ตอนนี้ขึ้นเนี้ยเขาเรียกขึ้นซีเนี่ยนะขึ้นซีเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งคนไม่เข้าใจมันทำเดาเขาเรียกทำแพทเทิร์นดับเบิลดับเบิลเฟลเลียแฟตแพทเทิร์นเนี่ยรูปเป็นอย่างนี้รูปในตำราเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงปลายแล้วมันจะเด้งบีขึ้นไปแล้วลงซีห้าขาแต่อันเนี้ยสามเหลี่ยมมันอยู่บนหัวมันกลับคางอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันกลับหัวว่างั้นอ่ะก็เลยเนี่ยมันกลายเป็น A B C X แล้วก็สามเหลี่ยมนะ A B C D E เนี่ยเป็น A แล้วมันก็ฟาด B กลับลงมามันจะขึ้น C ไปห้าขาทีนี้มันก่อนจะปิดตลาดมันทำไปแล้วเป็นทำ1-2เรียบร้อยแล้วไปยืนรอ3เนี่ยแล้วก็ดาวโจนส์ก็บวก260น้ำมันก็ขึ้นมา17 เหรียญใช่ไหมอันนี้มันจะมีแนวต้านแข็งๆก็ประมาณ349น่าจะตอนเช้าน่าจะเปิดไปขึ้น3349นะแล้วก็จะไซด์เวย์349ถึง34ใช่ไหม849นะแข็งๆใน849แล้วมันก็จะไซด์เวย์อยู่ประมาณ849ถึง845ไซด์เวย์อยู่สักชั่วโมงนึงอ่ะแล้วจะดีดกลับขึ้นไปอย่างน้อยสุดต้องมี853ถึง855ในช่วงบ่ายตอนบ่ายวันจันทร์นะก็เลยให้เนี่ยคนที่ติดลองอยู่ก็ให้รอมาขายตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นขาประจำที่อยู่ในห้องนานแล้วเขาก็จะเชื่อเขาก็จะรอแต่ถ้าคนเข้าใหม่เขาก็จะไม่ไหวนอนไม่หลับท้องอืดก็เลยคัดไปก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาเสียดายอันนี้มันยากตรงนี้ไงยากตรงนี้มันดูไม่ออกเห็นสันไปปากอ้าแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำแพทเทิร์นไหนไงอันนี้มันมีแพทเทิร์นให้ดูนะอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นผมเรียกรูปมัน11-12ไงผมเรียกแพทเทิร์นเดอะพิซซ่าเพราะว่า11-12พิซซ่าคอมพานีไงผมก็เลยมาว่าเดอะพิซซ่าครับนานจะมาทีเพราะงั้นทีเฟกเนี่ยก็วันจันทร์ก็น่าจะเปิดแก็บขึ้นไปก่อนเนาะตอนเช้าครับแล้วน่าจะขึ้นไปสัก3848849นะถ้าใครอมลองมาจะมีกำไรก็ปิดไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ย่อมาสักว่า846 845ค่อยซื้อลองใหม่ก็ได้ค่อยโฮไปขายตอนช่วงบ่ายนะครับ853ถึง856ครับผมก็พลาดวันเดียว4วันไม่พลาดเลยคนในห้องก็ได้เงินรอบเช้ารอบบ่ายรอบเช้ารอบบ่ายครับกลางคืนก็ได้ทองไปโอ้โห
ดีจริงๆครับเนี่ยตอนนี้คนในห้องก็ไม่เยอะนะเดียประมาณ137คนแล้วโอ้โหตบมือครับอันนี้มาดูทองเนาะครับทองเนี่ยมันแนวโน้มมันกำลังไซด์เวย์อยู่ประมาณ 1,700 ถึง 1,730 เหรียญครับผมใน XAU อ่ะนะครับอันนี้ว่าอันนี้ของของเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ผมให้เปิดช็อตแถวๆเนี้ยนะมันก็ลงมาแล้วผมก็มาสะกิดตรงนี้นะตรง711ให้ปิดลูกค้าที่อยู่ขาประจำคุณจีเปอร์ที่อยู่ที่อยู่ในห้องผมนะลูกค้าเบียร์เขาเพ่นหนีไปแล้วได้ไป 9,400 ตอนที่คนเข้าใหม่นี่จะหนังเหนียวเพราะว่าเรียนหลายสำนักต้องรันเพ่นเอาจนต่ำสุดท้ายเลยขายได้แค่ครึ่งเดียวที่เหลือมันเด้งกลับไปมันเด้งกลับไปเนี่ยมันเด้งกลับไปแล้วเนี่ยอันนี้ลาย1นาทีนั่นเดียวโอ้เหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยลาย1นาทีก็เมื่อคืนมันเนี่ยให้ซื้อตรงนี้ใช่มั้ยมันก็ลงมาเป็น1 2 3 4 5ไอ้นะครับแล้วมันก็เด้งตอนเด้งนี่มีคนถามเปิดร้องมั้ยบอกไม่ได้เปิดช็อตครับตอนเปิดช็อตตรงนี้ก็ประมาณ1721 1724ถ้าถามเนี่ยเปิดช็อตนะผมเขียนช็อตไว้นะเนี่ยเปิดช็อตตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาปั๊บประมาณผมทําให้ปิด1731นะถึง1711เนี่ยให้ปิดครับบางคนก็ปิดหมดเพราะถ้าอยู่ในห้องผมประมาณสัก2อาทิตย์จะรู้สไตล์ไงอ๋อพอสะกิดแล้วต้องให้หนีอ่ะคุณจีเปอร์แกบอกแกได้ไป 9,400 ก็บอกผมง่วงนอนละนอนละส่วนคนอื่นก็จะหนังเหนียวเสร็จแล้วมันก็ดีดกลับนะ1เนี่ยเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ทำเป็น A B C D E นะครับก็ขึ้น1 2 3 4 5ถ้ายังโคอยู่ก็ขาดทุนแล้วแหละอันนี้ผมคาดว่าวันจันทร์มันน่าจะขึ้นไปก่อนนะเพราะอันนี้เป็นซิกแซกอันนี้จะเป็นซิกแซกคู่ไม่ได้ผมว่ามันต้องต่อชุดนะไม่รู้ว่า X จบหรือยังนะอาจจะเป็น A B C เป็น X ก็ได้นะลงมาตรงนี้ก่อนนะถ้าลงมาตรงนี้ก็เปิดลองเนี่ยประมาณ1725แล้วก็ไปขาย1732ถึง1735ประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันขึ้นวันจันทร์มันกระโดดขึ้นไปก็ไปเปิดช็อตเนี่ยเปิดช็อตเลยนะครับแต่ก็ได้ในกรอบสั้นๆนะประมาณสัก10เหรียญเนี่ยครับคนในห้องก็ชอบนะก็เอานะ10เหรียญก็เอาสิครับพอค่าคอมถูกไงอยู่กับเตียงค่าคอมถูกไงวันนี้ก็มีวันนี้ก็ส่งลูกค้าให้กับเชิญเป็นคนนึงนะอ๋อขอบคุณมากเลยครับอันนี้อยู่ทุ่งสงนะเฮยงผมอ่ะถ้าเกิดนักลงทุนท่านไหนสนใจเป็นลูกค้าก็แอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาครับผมบริการดีดีมั้ยเฮียโอ้ยเฮียอย่าพูดเสียงสูงเลยครับเสียงสูงเหมือนประชดเลยนะเฮียนะไม่จริงๆบริการดีค่าคอมถูกพนักงานตอบเร็วเร็วรอเรือใช่ไหมครับเร็วรอเรือเร็วรอเรือแล้วก็พออ้อรูปรออันนี้เขาใครๆก็ว่างั้นนะครับเพียนะรูปรอรูปรอครับลูกค้าว่างไงครับรอจริงไหมครับลูกค้าหลายๆท่านรอไหมน้องบัวก็สวยใช่ไหมน้องบัวก็สวยใช่ใช่แต่พออ้อเดาะรอสุดละจริงๆอ่ะแน่นอนเลยครับน้องบัวสวยน้องบัวจะมาหลอกคู่กับเดียไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังกันดีครับมันจบตรงนี้นะน่าจะเป็นสักวันอังคารหรือเปล่านะเพราะตรงนี้มันต้องใช้เวลาสักวัน2วันนะมันก็จะลงมาที่นี่นะลงมาประมาณ 1,700 ครับประมาณ 1,710 เหรียญถึง 1,700 แปลว่าเฮียมองว่าทองเนี่ยน่าจะขึ้นไปประมาณสัก 1,730 ก่อนถูกไหมครับใช่ใช่แล้วก็ลงมาก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาสัก 1,720 1,726 อะไรประมาณนี้มันไม่ 1,700 เลย 1,700 เลยนะ 1,700 เลยโอเคเพราะตรงเนี้ยมันเป็น A ไงครับกำลังดีด B ไงลง C ไงครับแต่ว่าทองเนี่ยมันจะลงเนี่ยมันดีลาจัดโอเคคืออย่างเงี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมให้เขาเปิดช็อตตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วมันดูมันทำดิเดี๋ยวเห็นนะมันออกคางจนแล้วคนในห้องมันก็แบบเราก็บอกว่าตรงนี้มันช้านะต้องใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมผ่านไป10นาทีถามทำไมไม่ลงเนี่ยใจร้อนมันมาลงตอนเทรดเดอร์ทีเฟกส่วนใหญ่จะใจร้อนนะครับอุตส่าห์บอกก่อนนะเดี๋ยวตอนเช้าบอกแผนนะวันนี้ไอ้ตรงนี้ขามันช้านะต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงนะเข้าใจไหมเข้าใจมีใครคำถามไม่มีพอตลาดเปิดปุ๊บ10นาทีทำไมมันไม่ลงเฮียบอกยังไม่ได้เวลามันก็ไม่ลงโอ้มีเวลาด้วยนะมีเรื่องของถ้ามันได้เวลามันก็ลงเลยอย่างกระทองเมื่อคืนเนี่ยพอมันครบเวลามันก็ลงพัวมาเลยแต่มีคนนึงเขาก็เชื่อนะเขาไปวางไว้1714ไงเนี่ยตรงนี้พอดีเลยมันลงมากินพอดีเลยเนี่ยแป๊ะเลยเนี่ยครับอันนี้มันคือแต่ตรงนี้มันจะลงไวนะทีเดียว
พราะมันขึ้นบันไดนะเนี่ยมันไต่บันไดขึ้นไต่ตึ๊ดๆๆๆๆเพราะงั้นมันต้องลงลิฟต์เวลามันจบมันจะอย่างงี้นะมันจะปึ๊ดลงมาเลยมีลงที่เร็วกว่าลิฟต์อีกมั้ยครับเฮียซุปเปอร์ลิฟต์ไงลิฟต์ขาดครับเฮียลิฟต์ขาดไม่แน่ลิฟต์ขาดลงเลยเซตนะครับเซตอาทิตย์นี้นะไม่รู้วันศุกร์อาจจะจบนะจะบอกก่อนจบแปลว่าอะไรครับเฮียลงเละไม่รู้เรื่องอะไรลงเละเลยเหรอเฮียนะอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ยอมเปิดได้หรือเปล่าล็อกดาวน์เปล่าไม่รู้นะหรือล็อกดาวน์เฉพาะบางส่วนผมงงเหมือนกันล็อกดาวน์ล็อกแปลว่าล็อกใช่ไหมดาวน์แปลว่าลงทำไมมันล็อกลงไม่รู้นะมาดูครับ นะครับล้อเล่นครับเฮียอ่ะต่อไปครับเฮียต่อไปครับนี่ตัวทองอยู่ตัวทองอันนี้มา15นาทีไงให้ดูไงเมื่อคืนนี้พอดีตรงเนี้ยนอนหลับไม่รู้เรื่องหรอกมาตอนเย็นนอนหลับตื่นไม่ทีมันลงมาแล้วไงครับลงมาก็เลยบอกคนในห้องให้ซื้อช็อตตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้นะไง1711ใช่นะมันก็ลงมาเป๊ะแล้วบอกว่าตรงนี้มันไม่รู้จะลงหรือเปล่านะพอมาดีดกลับตรงเนี้ยไม่ลงแล้วเนี่ยพอเห็นตรงนี้ก็รู้แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยถ้าดีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะบอกไม่ใช่นะหนีเถอะฮะแล้วเนี่ยประมาณ1721มันขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นไปถึงได้ละเนี่ยเป็น B ไง A B C ไงอ่ะต่อนะน้ำมันเนาะครับน้ำมันเปลี่ยนรูปเลยนะนี่เป็นไพร์คราชไปได้นะอันนี้ก็เป็นไปตามที่เราคิดนะที่เขาก่อให้ดูนะอันนี้ลายมันนะลายมันนะลายมันมันก็ลงเป็นหนึ่งเนี่ยทอแต่น้ำมันนะครับมันก็หนึ่งสองสามนะแต่ตรงเนี้ยนะน่ากลัวเดียวตรงเนี้ยไอ้ตรงขึ้นห้าเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าตรงเนี้ยที่มันลงไปที่มันต่ำกว่านะมันน่าจะเป็นขึ้น3นะตอนนี้กำลังทำขึ้น4อยู่นะแสดงว่าน้ำมันเนี่ยเด้งได้ไม่เกิน25เหรียญตอนนี้โอ้โห25เหรียญแปลว่าตรงนี้มองน้ำมันลงอีกถูกไหมครับแล้วมันก็จะลงเรื่อยๆมันก็จะลงครับลงไปประมาณนัก10เหรียญอะไรเงี้ยมันจะไซด์เวย์ตรงเนี้ยประมาณปีนึงอะดูแล้วอะโอ้โหเป็นปีเลยก็แปลว่าโควิดยังไม่จบง่ายๆนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไอ้เชลออยเชลแก๊สเชลออยจะเจ๊งหมดคาดว่าจะเจ๊งประมาณ600บริษัทเพราะตอนนี้น้ำมันถูกไงตอนนี้น้ำมันถูกไงมันตอนนี้เริ่มปิดบ่อแล้วแต่ยังไม่เจ๊งเริ่มปิดบ่อแต่ว่าเขาคาดว่าบริษัทน้ำมันจะปิดประมาณ600บริษัทอีก3เดือนข้างหน้านี้เดี๋ยวให้เป็นความรู้ได้ไหมเฮียครับได้เรื่องที่น้ำมันจะปิดบริษัทเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปิดเนี่ยก็คือใน600บริษัทเนี่ยที่ปิดเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็นขุดบอกขุดเจาะซะเยอะเป็นที่เยอะๆเนี่ยคือบริษัทที่เป็นเทรดดิ้งใช่เทรดดิ้งบริษัทเทรดดิ้งเนี่ยถ้าเกิดแปลกันง่ายคือเป็นบริษัทเหมือนกับเป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละก็คือเป็นเหมือนกับเป็นนักลงทุนนะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาก็ไปเปิดลองแล้วเขาก็มีตัวถังน้ำมันนะครับก็คือตัว cost of carry ของเขาเนี่ยแล้วเขาก็มาเก็บน้ำมันแผนที่เจ๊งกันไปเนี่ยเหมือนกับเขาไม่สามารถรับส่งมอบรับน้ำมันได้ต่างๆนะครับมันก็เลยมีการทำให้เกิดความเสียหายได้แบบนี้แล้วตัวที่ของสิงคโปร์ตอนเนี้ยเพราะบริษัทที่เยอะๆเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับออยล์เนี่ยก็จะอยู่ที่สิงคโปร์ซะส่วนใหญ่และที่สำคัญคือเทรดเดอร์อันนี้ให้เป็นความรู้แล้วกันปตท.บ้านเราเนี่ยก็มีเทรดเดอร์น้ำมันอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันเป็นบริษัทที่อยู่สิงคโปร์เลยนะครับส่วนใหญ่เทรดเดอร์จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่สิงคโปร์ซะส่วนใหญ่กันอันนี้คือเป็นบริษัทอันดับ1เจ๊งไปแล้วนะอึมเหลืองอ่ะครับผมเป็นหนี้ประมาณ 3,300 ล้านเหรียญนะเขาได้ยื่นน้ำลายอยู่นะอันนี้เป็นบริษัทเก่าแก่สุดของสิงคโปร์นะที่เทรดดิ้งออยล์มาไม่ต่ำกว่า60ปีนะครับผมนี่แหละมันก็เลยเรื่องของพวกนี้เรื่องของการส่งมอบเรื่องของการต่างๆประมาณนี้ครับเฮียใช่ต่อได้เลยครับพี่ยาต่อเนาะดูน้ำมันที่ทำมาไว้นะครับพอดีมีคนถามอยู่ครับเนี่ยมันลงมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี่นะวันนั้นเราดูกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ลงไปนะลงไปเรื่อยๆใช่ไหมลงไปอย่างเงี้ยนะลงไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5มันกำลังดีดกลับเห็นนะครับเนี่ยดีดกลับนะแต่ดีดกลับไม่ได้ไม่เยอะเนี่ยดูนะเนี่ยมันดีดกลับเนี่ยผมคิดว่าประมาณ22เหรียญนะเดี๋ยว22เหรียญนะใช่นะ
ภายในอาทิตย์หน้าเนี้ยแสดงว่าปตท.สผ.ยังขึ้นได้อย่างที่เราคิดอยู่อ่ะครับยังขึ้นได้เนี่ยมันทำสามเหลี่ยมไหมนะเดี๋ยวหลุดเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ถ้ามันหลุดสามเหลี่ยมนั้นมันวิ่งเป็นจรวดเลยเนี่ยขึ้นไปอ๋อครับเฮียมันจะขึ้นไป3 4 5เนี่ยผมวางไว้20นะ 22.67 ประมาณนี้อืมจบตรงนี้ก็ลงมานี่แหละเดียประมาณ10เหรียญน่ะแถวเนี้ย10เหรียญนะแถวๆ10เหรียญลงมาแถวๆ10เหรียญใช่อืมโอ้กลายไปทำไปทำมาอยู่กับเดียนี่ดูแม่ทุกตัวนะตอนนี้ใช่ครับน้ำมงน้ำมันดูหมดแล้วมีอะไรอีกมั้ยครับเฮียมีอะไรมั้ยมีสิทำไมยังไม่มีหางเสงนะหางเสงแล้วหางเสงนี่เราก็พยายามเริ่มดูนะเริ่มพยายามเริ่มเทรดดิวในตัวของพอร์ตหุ้นได้นะครับแล้วก็หางเสงมีข้อดีอย่างนึงคือตอนพักเที่ยงไม่ปิดนะครับตอนพักเที่ยงไม่ปิดใช่ไม่ปิดตอนพักเที่ยงครึ่งไม่ปิดนะครับไม่ปิดอันนี้พอดียังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งเริ่มไล่ใช่ไหมเดียครับอันนี้เราได้มาเราจะว่าเราได้ไล่กันมาเป็น1 2 3แล้วตรงนี้เราดูไม่ออกใช่ไหมมันกลายเป็น4เนี่ยมันทำ4นะนิสัยกราฟแต่ละแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันครับเราต้องพยายามจำว่าถ้าไอ้หางเสงเป็นอย่างนี้นะครับ WTI เป็นอย่างนี้ทองเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะเขาเรียกประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยอ่ะครับเพราะงั้นเราจำได้เราจะรู้ว่าอ๋อท่านี้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันโดดขึ้นไปได้เป็น5ครับวันก่อนที่เราดูว่ามันจะลงอ่ะจำได้ไม่ใช่บอกเดียวมันจะลงกันนะครับผมทำ1 2 3 4 5แล้วก็ทำ A B C นั่นเป็น B แล้วก็ลงเนี่ยลงมาแล้วแต่วันจันทร์เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยมันลงมาก่อนประมาณนัก1 2380นี่นะแล้วมันจะดีขึ้นไปเป็นทำขา C ก่อนครับเพื่อจะจบขา B ถึงจะลงอีกรอบนึงครับก็แสดงว่าหางเสงระยะสั้นเนี่ยไซเวย์ขึ้นลงอยู่ในกรอบจบแล้วจะลงมานี่นะเดียลงมานี่นะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันเนี่ย226600อ่ะ22,600ก็จะเป็นขา C ไงอันนี้เป็น A ใช่ไหมดีด B ก็ต้องลง C อ๋อแต่เห็นของค่าย28คนเล่นเยอะเหมือนกันนะเดียครับผมเห็นโวลุ่มก็เป็นไม้ละเป็นล้านเหมือนกันนะอ่า28เขามีมาสักพักและ C1 เพิ่งมีครับมันมาแต่เท่าที่ดูคนเล่นว่ามาเล่น28เยอะมากครับเพราะว่าที่คิดว่าโวลุ่มไม่มีมีโวลุ่มนะตัวนี้โอเคนะเลยคิดว่าจะเริ่มลงในไปในห้องเผื่อมีคนสนใจไงครับผมอันนี้อยู่ในกลุ่มไอเดียเทรดต้องเอาทุกอย่างครับทุกตัวโอเคครับเฮียทำไมงั้นเดี๋ยวไล่ออกจากห้องตายเลยอย่าเลยอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับเฮียครับผมอาทิตย์นี้เสียงดีขึ้นนี่เดียเหรอครับดีขึ้นนะมันไม่หงอยหงอยเงาเงามันเริ่มมีจ้าจ้าจ๋าแล้วนี่หว่าเริ่มดีขึ้นครับเฮียแต่จริงๆอยู่กับเดียก็ดีนะเพราะว่าพัฒนาอยู่เรื่อยเลยพัฒนาอยู่เรื่อยเลยครับไม่ถึงตัวเฮียพัฒนาอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับใช่ผมก็พัฒนาอยู่เรื่อยไม่เห็นกราฟผมดีขึ้นเลยนะเห็นนะกราฟดีขึ้นจากสมัยก่อนมันห่วยแตกดูไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ผมเริ่มทำเลยนะนี่ใช้เทรดดิ้งวิวนะอ๋อเทรดดิ้งวิวอินเวสติ้งนะครับไม่ได้ใช้แบบอีฟินนะเดี๋ยวนี้สุดยอดตบมือครับครับเพราะอะไรนะมันทำง่ายอ๋อมันทำง่ายนะครับมันรับ1 2 3 4 5มันมีอัตโนมัติไงอันนี้อัตโนมัตินะพวกนี้ง่ายง่ายกว่าลูกค้าเดียบอกคุณพี่ชิปเปอร์บอกว่าเดียบอกตลาดให้ทองไม่ปิดเที่ยงกับเย็นมั่งดีครับโอ้โหชิปเปอร์จะเอาทุกเม็ดคนนี้ครับก็เดียก็พยายามทำผลักดันอะไรหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้ของเราเนี่ยที่บริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปเนี่ยได้ตัวทำเรียกว่าเซมซีรีส์แล้วเซมซีรีส์คือลูกค้าสามารถเปิดลองกับเปิดช็อตในซีรีส์เดียวกันได้อันนี้รู้แล้วในสิ้นในเรียกว่าแต่มันถึงสิ้นวันที่อื่นยังทำไม่ได้นะครับที่อื่นยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอันใกล้จะมีเรื่องของตัวมัลติแอคเคาท์มัลติแอคเคาท์คือลูกค้าบางท่านมีหลายๆพอร์ตสมมติมีลูกค้ามีสัก5พอร์ตก็ต้องในอดีตการก็คือต้องแบบล็อกอินพอร์ต1ล็อกอินพอร์ต2ล็อกอินพอร์ต3ล็อกอินพอร์ต4ล็อกอินพอร์ต5ล็อกอินไปล็อกอินมาลืมมั่งหรือว่าหลุดมั่งหรือว่าบางทีคีย์ไม่ทันมั่งแต่เดี๋ยวเดือนหน้าบอกเลยเดือนหน้าลูกค้าสามารถเอาทั้ง5พอร์ตเนี่ยมารวมกันได้อยู่ในพอร์ตเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจะเทรดพอร์ตอื่นบางทีแบ่งกลยุทธ์ไงเพราะตัว GO เนี่ยมันเทรดได้แค่ซีรีส์เดียวถูกมั้ยครับเนี่ย
บางคนอยากมีลองมั่งอยากมีช็อตมั่งอ่ะพอร์ต1ลองพัด2ช็อตอะไรเงี้ยแบบมุมมองระยะสั้นมุมมองระยะยาวไม่เหมือนกันอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าอยากได้แบบอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยก็แอดไลน์แอดมานะครับจะมีแพมให้คำตอบอะไรที่ชัดเจนแล้วก็อันนี้คือเดือนมิถุนายนแล้วประมาณไม่เกินไตรมาส2เดี๋ยวจะมีเรื่องของเรียกว่าการฝากเงินแบบอัตโนมัติแปลว่าฝากปุ๊บเข้าปั๊บฝากปุ๊บเข้าปั๊บเดี๋ยวพยายามจะผลักดันหลายๆเรื่องอยู่เพราะงั้นทุกอย่างลูกค้ารีเควสมาเนี่ยเดี๋ยวพยายามผลักดันอยู่เสมอนะครับพยายามให้มันไปได้ตลอดนะครับเฮียเดี๋ยวอย่างนี้นะไอ้เทรดดิ้งวิวมันมีปัญหาอยู่ 2-3 อันนะยังไงครับเฮียอันนี้เดี๋ยวไปผลักดันให้เทรดดิ้งวิวทำไม่ได้ครับเฮียนะไม่ใช่คุยกับตลาดหลักทรัพย์หน่อยเพราะว่าไอ้ตัว SAU กับ WTI เนี่ยของไอ้เทรดดิ้งวิวของตลาดหลักทรัพย์ไม่มีนะไม่มีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเซตใช่ไหมครับไม่ใช่เซตไอ้ตัว SAU ทองกราฟเนี่ยมันไม่มีนะในตัวเทรดดิ้งวิวไม่มีหรือยังไงครับของตลาดหลักทรัพย์ไม่มีอ๋อผมงงแล้วครับเนี่ยเอาใหม่สิครับคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีแต่กราฟหุ้นไทยใช่ไหมกราฟตัวนี้หมายถึงในตัวสตรีมมิ่งใช่ไหมครับเนี่ยอะไรสตรีมมิ่งอ่ะแต่มันไม่มี SAU กับ WTIอ๋อเขาไม่ได้ซื้อมาครับพี่เขาไม่ได้ซื้อมามันทุกวันที่เราก็ดูฟรีอยู่แล้วมันต้องซื้อทำไมก็เลยมาดูฟรีแต่คราวนี้ว่าเวลาผมทำผมก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปใช้ investing บ้างใช้ trading view บ้างแต่ว่าไปเข้าเว็บที่มันราคาที่มันฟรีอ่ะว่างั้นอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกับ streaming ให้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยกับ streaming ให้แต่ว่าถ้ามันมี streaming เนี่ยมันจะมี record เก็บเอาไว้เราไม่ต้องทำใหม่ทุกวันอันนี้ทุกวันที่ผมต้องทำใหม่ทุกวันนะแต่ถ้ามันมีถ้าเอาจากสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะมีเรคคอร์ดเก็บไว้ว่ามันจะเซฟไว้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับอีกงานนึงไอ้ตัวเทรดดิ้งวิวของไอ้ตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะหายไปประมาณช่วงเช้าเนี่ยมันจะไม่มีแล้วก็ไอ้เซนไปถามแล้วเขาบอกว่าเขากำลังเขาเช็คข้อมูลใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วไอ้ตัวทีเฟกเนี่ยกว่าจะมาครบเนี่ยก็ประมาณ8โมงเกือบจะพึ่งแล้วบางทีครับมันไม่ทันแล้วแล้วผมไลฟ์สดเนี้ย9โมงก็ต้องจินตนาการเอาบางทีไม่ดันโอเคครับเฮียได้ครับก็มีอะไรก็ไปใส่ข้อมูลเลยวันนี้ได้ไหมสัก7โมงคือแค่สัก8โมงครึ่งให้มันเสร็จพร้อมอะไรเงี้ยเพื่อจะทำงานได้อะไรเงี้ยได้ครับเดี๋ยวจะพยายามผลักดันให้นะพยายามจะผลักดันให้นะครับดูแลดันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้แต่เราจะข้อด้อยเขาเนี่ยเขาจะไปคิดว่าได้ครับทำยังไงให้มันดีขึ้นดีครับช่วยกันพัฒนาตลาดครับนะใช่ไหมใช่ครับเฮียต่อไปมีไหมครับเฮียจบหรือยังครับมีแล้วมีแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับเฮียได้ครับโอเคครับเฮียงั้นวันนี้ขอพักแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมันจะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับขอบคุณครับ